ลับมาตามที่บอกไว้แล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงไวยากรณ์แพทจีนกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ในช่องแพทแซดค่ะหลายคนอาจจะสังเกตเห็นนะคะว่าทำไมบรรยากาศพื้นหลังมันรู้สึกเปลี่ยนไปและทำไมมันคุ้นๆจังเลยสีขาวๆนี้ทำไมมันเหมือนเตียงเลยใช่แล้วนะคะอันนี้คือเตียงนอนเพชรเอ๊ะ เพราะว่าเพิ่งย้ายมาที่หอที่จีนนะคะไม่รู้ว่าจะไปถ่ายตรงไหนดีทุกคนขอโทษด้วยนะคะที่บรรยากาศข้างหลังพาให้รู้สึกง่วงตรงข้ามกับหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้มากเลย I'm sorry จริงๆนะคะ แล้วไวยากรณ์ในคลิปแรกคลิปนี้นะคะเพชรก็จะมาพูดถึงไวยากรณ์ที่ความหมายคล้ายๆกันนะคะนั่นก็คือ3ตัวนี้เลยนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องเตอะเตอะเตอะ3เตอะตัวนี้นะคะแล้วก็โย่จ่ายแล้วก็จิ่วฉายนั่นเองค่ะและสำหรับแหล่งอ้างอิงที่เพชรจะพูดถึงประกอบไปกับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะก็คือแต่นั่นแต่หนังสือเล่มนี้นะคะจริงๆก็เคยโชว์ไปแล้วนะคะเป็นหนังสือฮั่งหยูยี่ฝ่าหรือว่าไวยากรณ์จีนสำหรับคนไทยนั่นเองคือตอนที่ลงคลิปแนะนำหนังสือไปก่อนหน้านู้นเนี่ยก็จะมีน้องๆคอมเมนต์ถามเยอะมากเลยแล้วก็ DM มาถึงใน IG เลยนะว่าแบบพี่เพชรไปหาซื้อที่ไหนคะราคาเท่าไหร่คะอะไรอย่างงี้เนาะหนังสือเล่มนี้นะคะเพชรได้มาจากสำนักพิมพ์เพ็ญวัฒนาค่ะราคา495บาทก็จะได้2เล่มเลยนะคะทุกคนค่ะและเพชรก็มีข่าวดีมาบอกกับทุกคนค่ะเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพชรได้แนะนำหนังสือชุดนี้ไปนะคะ2เล่มนี้บวกกับความดีงามของหนังสือ2เล่มนี้นะคะก็ทำให้มีคนอินบ็อกซ์เข้าไปหาสำนักพิมพ์เพ็ญวัฒนาเยอะมากนะคะทำให้อินบ็อกซ์เขาระเบิดไปแล้วนะคะไม่ใช่เราเล่นเบอร์ทางสำนักพิมพ์ก็ใจดีค่ะมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เฉพาะคนดูช่องเพชรแซดเท่านั้นนะคะ wow. ใครที่สนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของหนังสือ2เล่มนี้ในราคาสุดพิเศษนะคะจาก495บาทได้2เล่มนะคะเป็น1ชุด495บาทถ้ามาจากช่องเพชรแซดนะคะเหลือเพียงแค่435บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะหนังสือชุดนี้นะคะ2เล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือแปลนะคะแปลมาจากหนังสือฮั่งหยูยี่ฝ่าของเป๋ยหยูนะคะและทางสำนักพิมพ์เพ็ญวัฒนาค่ะก็ได้หยิบหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมาแปลค่ะกลายเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือฮั่งหยูยี่ฝ่าไวยากรณ์จีนสำหรับคนไทยนะคะภายในหนังสือเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนแปลเป็นภาษาไทยนั่นเองทำให้คนไทยอย่างเราๆเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและถ้าถามว่ามันเหมาะกับใครบ้างบอกเลยว่าจริงๆเหมาะกับคนทุกคนเลยที่สนใจเรียนภาษาจีนหรือว่ากำลังเรียนภาษาจีนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนหรือว่าเรียนภาษาจีนไปสูงแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมาะกับหลายๆคนเลยเพราะว่าเขามีไวยากรณ์ที่ครอบจักรวาลมากค่ะทุกคนคือมีไวยากรณ์แทบทุกตัวในภาษาจีนเลยค่ะทุกคนยกตัวอย่างเช่นน้องๆที่จะสอบแพทจีนใช่ไหมคะอย่างที่เคยบอกไปเนาะว่าในแพทจีนเนี่ยพาร์ทที่ค่อนข้างใหญ่หรือว่าเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในแพทจีนเลยเนี่ยก็คือพาร์ทไวยากรณ์ใช่ไหมคะประมาณ 30% เลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจไวยากรณ์เรารู้ว่าไวยากรณ์ตัวไหนใช้ยังไงเนี่ยเราสามารถรวบคะแนนพาร์ทนั้นได้เลยนะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็มีบอกหมดแล้วนะคะที่ทำให้พี่เพชรอึ้งมากๆแล้วก็ตะลึงตึงมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของคำลักษณะนามเขามีแบบเยอะมากๆและแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีบอกไว้หมดเลยว่าคำลักษณะนามตัวไหนใช้กับคำนามตัวไหนบ้างอย่างเช่นคำว่าป่าเนี่ยเขาก็ให้คำนามมาเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นเต้าจื่อเย่าฉื่อหยาชว่าอีจื้ออะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีอีกเยอะมากๆไม่ได้มีแค่นี้คือมีแบบเยอะมากๆหรือว่าจะเป็นอีกพาร์ทนึงที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านู้นเนาะว่าเป็นพาร์ทที่เราสามารถฟันคะแนนได้เลยก็คือพาร์ทคำเชื่อมนะคะถ้าเกิดเรารู้ว่าคำเชื่อมตัวไหนใช้ด้วยกันดูว่าประโยคมันแปลว่าอะไรต้องการการคอยตามขัดแย้งอะไรยังไงนะคะเราสามารถเก็บคะแนนในพาร์ทนี้ได้ใช่ไหมในหนังสือเล่มนี้ค่ะทุกคนก็มีบอกคำเชื่อมไว้แบบแทบทุกตัวทุกคนแบบเยอะมากๆและแน่นอนค่ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องตามมาด้วยกันเลยก็คือการทำแบบฝึกหัดซึ่งเขาก็มาพร้อมกับแบบฝึกหัดด้วยนะคะก็คือแบบฝึกหัดไวยากรณ์จีนสำหรับคนไทยนะคะสมมติว่าเราอ่านจากเรื่องนี้แล้วแล้วเราอยากรู้ว่าเราเข้าใจจริงไหมอยากวัดความเข้าใจก็สามารถมาทำแบบฝึกหัดในเล่มนี้ได้นะคะแล้วก็มีเฉลยอยู่ด้านหลังด้วยก็จะเป็นการวัดค่ะว่า
เราเข้าใจจริงหรือเปล่ามีอะไรที่เราขาดตกบกพร่องไปไหมเราเข้าใจถูกไหมเข้าใจผิดตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็สามารถทำแบบฝึกหัดจากเล่มนี้กันได้เนาะคือมันไม่ใช่เหมาะเฉพาะแค่น้องๆที่จะสอบแพทจีนนะแต่มันเหมาะกับคนทุกคนที่เรียนภาษาจีนเลยมันดีมากเลยค่ะทุกคนฟังแล้วอยากจะเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมล่ะคะวิธีการง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่แคปหน้าจอเพจถือหนังสือ2เล่มนี้อยู่นะคะอ่ะพร้อมหรือยังแคปหน้าจอนะคะนับ 1 2 3แล้วแคปนะคะเอาทำท่าไงดีอะพร้อมนะคะ1 2 3แคปหรือยังคะถ้าแคปแล้วนะคะเอารูปที่แคปส่งไปทาง Facebook Page เพนวัฒนาดิสทริบิวเตอร์นะคะหรือว่าเจเจียกงซือนั่นเองนะคะส่งไปทาง Inbox ค่ะแล้วก็ระบุจำนวนด้วยนะคะว่าอยากจะได้กี่ชุดแล้วก็สามารถคุยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางสำนักพิมพ์ได้เลยนะคะก็จะได้รับไปเลยค่ะหนังสือชุดนี้นะคะจากราคาเต็ม495บาทเหลือเพียง435บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะแต่โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆไม่ได้มีกันนานๆ นะคะโปรโมชั่นนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ตุลาคม2562เท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะแชร์ต่อกันด้วยนะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีแฟนบอกแฟนเพื่อนกำลังจะสอบแพทจีนเหมือนกันแฟนกำลังเรียนภาษาจีนอยู่บอกเพื่อนบอกแฟนหรือท่านผู้ปกครองท่านใดนะคะอยากจะซื้อไว้ให้กับบุตรหลานของท่านก็สามารถแคปหน้าจอส่งไปทางแฟนเพจเพนวัฒนาดิสทริบิวเตอร์ได้เช่นกันนะคะแต่ก็ต้องรีบหน่อยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจะหมดเขตวันที่10ตุลาคม2562นี้แล้วนะคะมันคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะทุกคนใช้ได้ยาวๆนานๆเลยนะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักพิมพ์เพนวัฒนามากๆเลยค่ะ3เรื่องนี้เนี่ยพี่เพชรก็คิดว่าก็ควรรู้ไว้นะคะเป็นแบบเบสิกมากๆเลยพื้นฐานมากๆเพราะว่าในข้อสอบเก่าเนี่ยมันก็มีออกสอบมาแล้วเกือบทุกปีเลยเนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าข้อสอบใหม่หรือว่าข้อสอบที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าในเรื่องพวกนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นพื้นฐานมันเป็นเบสิกที่ควรรู้ไว้จริงๆเนาะอ่ะเราไปฟังกันเลยดีกว่าเริ่มที่เรื่องเตะๆๆกันเลยค่ะเตะทั้ง3ตัวนี้นะคะอ่านว่าเตะเสียงเบาทั้ง3ตัวเลยเนาะแต่ว่ามันเขียนไม่เหมือนกันและวิธีใช้ก็ไม่เหมือนกันนะคะเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะที่เราเจอกันบ่อยแบบมากๆเพิ่งเริ่มเรียนก็เจอตัวนี้แล้วนะคะเตะปลายเฉาเตะตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้แปลก็คือจะแปลว่าของหรือที่ก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเตะที่ใช้ขยายคำนามนั่นเองวิธีใช้ของมันอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือข้างหน้าเป็นคำนามตามด้วยเตะแล้วก็คำนามอย่างนี้เนาะอย่างเช่นหว่อเตอป้าปะคุณพ่อของฉันไม่เหมยเตอเหยียนจิ้งก็คือแว่นตาของน้องสาวเวลาแปลก็จะต้องแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าเนาะอย่างที่เราแบบเคยเรียนกันมาในสมัยม.ปลายนั่นเองใช่ไหมอีกวิธีหนึ่งวิธีการใช้หนึ่งก็คือเป็น adjective นะคะตามด้วยเตอแล้วก็นามก็คือจะเป็นคำคุณศัพท์มาขยายคำนามอย่างเช่นเขออ้ายเตอหวาว่ะตุ๊กตาที่น่ารักอันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่เราแบบเรียนกันมาแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งเล็กๆในน้อยที่เราจะต้องดูกันเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก็คือเจ้าเตอตัวนี้นะคะถ้าเกิดมันเป็น adjective หนึ่งพยางค์นะคือถ้าสมมติข้างหน้ามันอะเป็น adjective แล้วมันมีแค่พยางค์เดียวอย่างเงี้ยมันสามารถขยายคำนามที่มันอยู่ข้างหลังได้โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องใส่เตอะก็ได้นะคะอย่างเช่นชินชูเหลียงไทสุยอย่างเงี้ยก็เป็นแบบหนังสือใหม่หรือว่าน้ำเปล่าเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเตอะก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดต้องการเน้นส่วนขยายคือเน้นส่วนที่มันมาขยายก็คือพวก adjective ที่อยู่ข้างหน้าเนี้ยก็สามารถใช้เตอะได้เช่นกันเนาะอย่างเช่นชินเตอชูอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราให้เพื่อนไปหาหนังสือใช่ไหมสมมติมันมีหนังสือวางอยู่หลายเล่มเลยแล้วเราก็บอกให้เพื่อนไปหยิบหนังสือให้หน่อยเพื่อนก็ถามว่าเล่มไหนล่ะเราก็บอกชินเตชูหนังสือที่มันใหม่ๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการเน้นนั่นเองนะคะว่ามันคือหนังสือเล่มที่มันใหม่อันนี้ก็จะเป็นการเน้นที่สามารถใช้เติบเข้าไปได้นั่นเองต่อกันเลยดีกว่านะคะกับ adjective 2พยางค์หรือว่า adjective พยางค์คู่นะคะขยายคำนามที่มีพยางค์เดียวอย่างเช่นเขาคันเตอขวาภาพที่มันสวยเห็นปะเขาคันเนี่ยมันเป็น adjective 2พยางค์ขยายคำนามตัวเดียวก็คือขวาเขาคันเตอขวาก็จะต้องมีเตอด้วยนะคะต่อไปถ้าเป็น adjective พยางค์คู่หรือ2พยางค์ขยายคำนาม2พยางค์ไอ้ตรงแบบนี้เนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้เตอก็ย่อมได้นะคะอย่างเช่นคำว่าชิงฟูเตอเหล่าเหรินอันนี้เนี่ยจะใส่เตอหรือไม่ใส่เตอก็ได้นะจะเป็นชิงฟูเหล่าเหรินหรือว่าชิงฟูเตอเหล่าเหรินก็ได้เหมือนกันนะคะ
อีกอันนึงนะคะก็คือการซ้ำ adjective นั่นเองค่ะอย่างที่เราเคยเรียนกันมาใช่ไหม adjective ก็จะมีการซ้ำด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็น adjective พยางค์เดียวก็อย่างเช่นหงหงหรือว่าถ้าเป็น adjective 2พยางค์ก็จะเป็นการซ้ำแบบ aabb ใช่ไหมอย่างเช่นกันกันจริงจริงเหลียงเหลียงควายควายอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นการซ้ำ adjective เนาะเราก็จะต้องใช้เติร์ดด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคที่เขาให้มาเลยนะคะเสี่ยวขวาหงหง的脸大大的眼睛真可爱ก็คือเสี่ยวขวาเนี่ยนะแก้มแดงๆตาโตๆเนี่ยน่ารักมากเลยทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นการใช้เต๋อนั่นเองก็คือถ้าเกิด adjective พยางค์เดียวคำนามพยางค์เดียวจะไม่มีเต๋อก็ได้แต่ถ้าต้องการเน้นก็ใส่เต๋อลงไปด้วยได้เช่นกันเนาะแต่ถ้าเป็น adjective 2พยางค์ขยายคำนามพยางค์เดียวนะคะก็จะต้องใช้เต๋อด้วย adjective 2พยางค์ขยายคำนาม2พยางค์2พยางค์จะใช้หรือไม่ใช้เต๋อก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการซ้ำ adjective ก็จะต้องมีเต๋อด้วยค่ะโอเคนี่ก็คือเรื่องของปลายเสาเต๋อนั่นเองนะคะถัดไปนะคะเราไปดูเต๋ออีกตัวนึงดีกว่าก็คือช่วงเหรินเต๋อนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เราจะค่อยๆเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเรียนสูงๆขึ้นไปใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยถ้าให้เพจแปลเนี่ยก็จะแปลว่าได้นะคะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าได้แบบได้รับหรืออะไรแบบนั้นนะแต่จะแปลว่ายังไงแปลว่าได้ยังไงอ่ะไปฟังกันดีกว่าที่เราเจอกันบ่อยๆเลยนะคะเต๋อตัวนี้วิธีใช้ของมันก็คือจะเป็น verb เต๋อแล้วก็ตามด้วย adjective ใช่ไหมอย่างเช่นเผาเต๋อควายวิ่งได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นได้ในลักษณะนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆเนาะ verb เต๋อ adjective นั่นเองตามที่เราแบบรู้กันมาก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหม verb เต๋อ adjective แต่ว่าไอ้หลังเต๋อตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นวลีก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเจียง的有道理เจียงเป็น verb ใช่ไหมเต๋อแล้วก็โยเต้าหลีเป็นวลีก็จะเป็นวลีกริยากับกรรมนั่นเองโยเต้าหลีอันนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกันนะคะหรืออีกแบบนึงนะอีกตัวอย่างนึงก็อย่างเช่นถ้าคู่เต๋อหยันจิงโต้หงละเขาร้องไห้ได้แบบตาแดงไปหมดเลยเห็นปะคู่ร้องไห้ใช่ไหมเป็น verb เต๋อแล้วก็ตามด้วยวลีสองประโยคที่พูดไปเนาะเห็นไหมว่ามันไม่ได้ใช้ในลักษณะที่เราแบบรู้กันมาแค่ว่า verb เต๋อ adjective แต่ว่าจะใช้เป็น verb เต๋อแล้วก็ตามด้วยวลีก็ได้เช่นกันนั่นเองแล้วก็จะมีอีกรูปแบบนึงนะคะข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ verb ก็ได้นะแต่จะเป็น adjective ก็ได้แล้วก็ตามด้วยเต๋อแล้วก็ตามด้วยเหินซึ่งเหินตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคำวิเศษนั่นเองเป็นคำกริยาวิเศษอันนี้เนี่ยก็จะใช้ในลักษณะนี้ได้เช่นกันเป็น adjective เต๋อแล้วก็เหินนะคะซึ่งคำวิเศษตรงนี้เนี่ยคำวิเศษที่อยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยจะใช้เหินได้แค่ตัวเดียวนะคะจะใช้ตัวอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จำไปเลยเป็น adjective เต๋อเหินนั่นเองอย่างเช่นทาเล่ยเต๋อเหินเขาเหนื่อยโคตรเลยเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสรุปกันอีกครั้งนึงนะคะเต๋อตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น verb เต๋อ adjective เป็นลักษณะทั่วไปที่เราพบกันได้บ่อยๆเลยใช่ไหม verb เต๋อ adjective แต่ adjective ที่อยู่ข้างหลังก็สามารถเปลี่ยนเป็นวลีได้เช่นการเป็น verb เต๋อแล้วก็ตามด้วยวลีหรือจะเป็น adjective เต๋อแล้วก็ตามด้วยเหินก็ได้เช่นกันนั่นเองค่ะที่ยกตัวอย่างกันไปเมื่อกี้นี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นคำกริยาที่ไม่มีกรรมเนาะก็จะเป็นการใช้แบบนี้เนาะแต่ถ้าเป็นกริยาที่มีกรรมขึ้นมานะคะเราจะต้องซ้ำก่อนนะคะอย่างเช่น他说汉语说得很流利เห็นไหมว่าชัวตัวนี้มันเป็นคำกริยาใช่ไหมเราไม่พูดว่าชัวข้างอยู่เตอร์หลิวลี่แบบเนี้ยไม่ถูกนะคะถ้าเกิดกริยามันมีกรรมปุ๊บเราจะต้องซ้ำกริยาก่อนนั่นเองเป็นชัวข้างอยู่ชัวเตอร์เหินหลิวลี่ตามโครงสร้างที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยจะต้องเป็น verb เตอร์ adjective เห็นป่ะหน้าเตอร์ยังไงก็จะต้องเป็น verb นะคะจะมาเป็นคำนามเป็นกรรมชัวขั้นหยีเติมหลิวลี่แบบนี้ไม่ได้นะคะจะต้องซ้ำกริยาก่อนนั่นเองแต่ถ้าในภาษาพูดเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะพูดให้มันสั้นกระชับใช่ไหมไม่อยากพูดให้มันแบบซ้ำบ่อยเกินอะไรเงี้ยมันยาวไปก็สามารถตัดกริยาตัวแรกทิ้งได้นะคะจากที่พูดว่าชัวขั้นหยีชัวเติมเขินหลิวลี่ก็สามารถตัดคำกริยาตัวแรกทิ้งได้เลยนะคะเป็นทาขั้นหยีชัวเติมเขินหลิวลี่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะหรือมีอีกรูปแบบนึงนะคะเราสามารถเอากรรมตัวนั้นเนี่ยย้ายไปอยู่ข้างหน้าประโยคได้เลยนะเป็นข้างอยู่ทาชัวเตอร์เขินหลิวลี่ข้างอยู่ทาชัวเตอร์เขินหลิวลี่เต๋อตัวนี้เนี่ยก็จะมีโครงสร้างแบบนี้ด้วยกันทั้งหมด3แบบเนาะอย่างที่บอกอย่างแรกเลยก็คือต้องซ้ำ verb เนาะ verb กรรม verb เต๋อ adjective อะไรก็ว่าไป
รูปแบบที่สองย่อให้มันกระชับขึ้นตัด verb ตัวแรกทิ้งไม่ต้องซ้ำก็ได้เป็นกรรม verb the adjective หรือรูปแบบที่สามย้ายกรรมไปอยู่ข้างหน้าประโยคเลยจ้ากรรมประธาน verb the adjective อย่างนี้เนาะก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองต่อไปนะคะในหนังสือเนี่ยเขาก็ยังมีบอกอีกนะคะว่าพวกคำเสริมบอกระดับเนี่ยหรือว่าคำที่มันอยู่ข้างหลังเตอเนี่ยถ้าเกิดมันเป็น adjective นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีคำกริยาวิเศษด้วยนะคะพวกคำกริยาวิเศษที่บอกระดับเนี่ยอย่างเช่นเขินไทเจินเฟยฉางเทอเปียตัวเหมออะไรเงี้ยก็จะมีติดกับ adjective มาด้วยนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนาะอย่างเช่นชัวฮั่นหยู่ชัวเตอเหินหลิวลี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้เนาะถ้าเกิดจะเป็น adjectiveแต่ถามว่าไม่ใช้ได้ไหมไม่ใช้เหินเจินเฟยฉางเธอเปียอะไรพวกนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ว่ารูปแบบประโยคเนี่ยมันจะฟังแล้วดูค่อนข้างเป็นการเปรียบเทียบเนาะอย่างเช่นอย่างที่เขาให้ประโยคมาก็คือถ้าเผาเตอควายหนีเผาเตอมันเขาเนี่ยวิ่งได้เร็วแต่เธอเนี่ยวิ่งได้ช้าเห็นไหมมันจะดูเหมือนเป็นการเปรียบเทียบก็ประมาณนี้นะคะในเรื่องของเตอช่วงเรียนเตอนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เตอตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะเตอตัวนี้เนี่ยเรียกว่าถูเย่เตอนั่นเองนะคะโครงสร้างหรือว่าวิธีการใช้ของมันเนี่ยสลับกับเตอช่วงเรียนเตอเมื่อกี้เลยเนาะช่วงเรียนเตอเมื่อกี้เนี่ยเป็น verb เตอและ adjective ใช่ไหมแต่ถูเย่เตอตัวนี้เนี่ยจะเป็น adjective เตอแล้วก็ verb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นกวนชินเตอวันเห็นไหม adjective ก็จะมาอยู่ข้างหน้าตามด้วยเตอแล้วก็ตามด้วย verb นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเจ้าเตอะตัวนี้เนี่ยมีวิธีใช้ยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะคะถ้าเกิดเป็น adjective 1พยางค์เนี่ยก็สามารถขยาย verb หรือคำกริยาได้โดยตรงเลยนะคะไม่ต้องมีเตอะก็ได้อย่างเช่นควายโจก็คือเดินเร็วๆเดินเร็วอะไรอย่างงี้นะ2ถ้า adjective เป็นพยางค์คู่หรือ2พยางค์จะใช้หรือไม่ใช้เตอะก็ย่อมได้นะคะแต่ถ้าต้องการเน้นก็จะใช้เตอะเข้าไปด้วยเนาะอย่างเช่นเจอชิงเตอะควานหญิงหรือเจอชิงควานหญิงก็ได้เนาะก็จะแปลว่าต้อนรับอย่างอบอุ่น3ถ้า adjective เป็นคำควบกริยาก็คือ adjective ตัวนั้นเนี่ยเป็นได้ทั้ง adjective หรือว่าเป็นคำกริยาก็ได้ก็จะต้องใช้เตอะด้วยนะคะอย่างเช่นตัวนี้เลยเกาชิงนั่นเองเกาชิงเตอะช่างฉีเกอหลายก็คือร้องเพลงออกมาอย่างมีความสุขต่อไปนะคะถ้าเกิด adjective ตัวนั้นเนี่ยเป็นการซ้ำ adjective แบบพยางค์คู่นะคะหรือว่าเป็น2พยางค์มาซ้ำกันเนี่ยจะต้องใช้เตอะแน่นอนอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นทามันเกาเกาชิงชิงเตอะถันพวกเขาเนี่ยคุยกันอยู่แบบโอ้โหมีความสุขเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นซ้ำ adjective แบบ1พยางค์จะใช้หรือไม่ใช้เตอะก็ได้นะคะอย่างเช่นเทียนชี่มั่นมั่นเตอะหนวนขั้วเหรอซึ่งเตอะตัวนี้เนี่ยใส่ไว้ในวงเล็บเพราะว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือว่าจะเป็นเทียนชี่มั่นมั่นหนวนขั้วเหรออากาศเนี่ยค่อยๆอบอุ่นแล้วอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเตอะสามเตอะเลยนะคะที่เราเอามาเล่าสู่กันฟังนั่นเองเป็นยังไงบ้างได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะถัดไปนะคะเพชรก็จะมาเข้าสู่เรื่องนี้แล้วนะคะก็คือเรื่องโยกับจ่ายนั่นเองค่ะ2ตัวนี้เนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันเลยอ่านไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่ามันมีความหมายคล้ายๆกันนั่นเองก็คือมันแปลว่าอีกครั้งเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นอีกครั้งที่ไม่เหมือนกันโยนะคะจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำอีกแล้วนะคะก็คือมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นในอดีตแล้วนะคะอย่างเช่นจัวเทียนเหินหลง今天又很冷เมื่อวานเนี่ยหนาวมากวันนี้ก็หนาวอีกแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดซ้ำอีกแล้วนะคะอันนี้จะใช้โยส่วนใจนะคะใจจะใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตก็คือมันยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองอย่างเช่น我不想再看见他了แปลว่าฉันไม่อยากจะเจอเขาอีกต่อไปแล้วฉันไม่อยากเห็นหน้าแกอีกต่อไปแล้วแกใจตัวเนี้ยมันพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตก็คือในอนาคตเนี่ยไม่อยากเจอหน้าเขาอีกต่อไปแล้วนั่นเองพูดแบบนี้เข้าใจกันหรือเปล่ายกตัวอย่างกันให้ฟังอีกอันนึงดีกว่านะคะอย่างเช่นจั่วเทียนทาหลายเหรอเมื่อวานเนี่ยเขามาแล้วจินเทียนทาโย่หลายวันนี้เนี่ยเขาก็มาอีกแล้วอันนี้จะใช้โย่ใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ว่าจินเทียนทาหลายเหรอมินเทียนทาใจหลายวันนี้เนี่ยเขามาแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะมาอีกครั้งนึงแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันยังมาไม่ถึงไงมันยังไม่เกิดขึ้นเลยเราเลยใช้ใจนั่นเองค่ะ
มันค่อนข้างต่างกันเนาะมันแปลว่าอีกครั้งเหมือนกันแต่รูปแบบการมันไม่เหมือนกันต่อไปนะคะเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องจิ้วกับฉายนั่นเองค่ะจิ้วกับฉายเนี่ยมันหน้าตาก็ไม่เหมือนกันอ่านก็ไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันทำให้เราสับสนกันอยู่เรื่อยเลยนะคะจิ้วเนี่ยก็จะแปลว่าก้อค่ะฉายก็จะแปลว่าเพิ่งจะนั่นเองค่ะสองตัวนี้นะคะมีวิธีใช้ยังไงบ้างนะคะเรามาดูเปรียบเทียบกันดีกว่านะคะจิ้วเนี่ยจะบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วนะคะเกิดขึ้นเร็วอย่างเช่นป้าเตียนช่างเค่อท่าชีเตียนจิ้วหลายละเข้าเรียน8โมงแต่ว่าเขา7โมงเนี่ยก็มาแล้วเห็นไหมมันเกิดขึ้นเร็วกว่าปกตินั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นฉายฉายก็จะตรงข้ามกันเลยนะคะก็จะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช้ากว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองอย่างเช่นป้าเตียนช่างเค่อท่าป้าเตียนป้านฉายหลายเข้าเรียนตอน8โมงแต่8โมงครึ่งเขาถึงจะมาเขาเพิ่งจะมามันเกิดขึ้นช้ากว่าที่ควรจะเป็นอันนี้เห็นไหมความแตกต่างจิ้วเกิดขึ้นเร็วแต่ฉายเกิดขึ้นช้าต่อไปนะคะข้อที่2จิ้วจะบอกถึงการกระทำที่รวดเร็วแต่ฉายเนี่ยจะบอกถึงการกระทำที่ช้านั่นเองยกตัวอย่างเช่นจิ้วนะคะอย่างเช่น你十分钟就做完了真快10นาทีเธอก็ทำเสร็จแล้วเร็วจริงๆเลยนะแต่ถ้าเป็นฉายเนี่ยที่บอกถึงการกระทำที่มันช้าใช่ไหมก็จะเป็นในรูปแบบที่ว่า我30分钟才做完太慢了ฉันเนี่ยทำ30นาทีถึงจะทำเสร็จช้ามากๆเลยเห็นไหมความแตกต่างจิ้วก็จะทำอะไรที่มันแบบเร็วรวดเร็วก็เรียบร้อยแล้วแต่ฉายก็จะทำอะไรที่มันช้าตรงข้ามกับจิ้วนั่นเองนะคะข้อ3จิ้วเนี่ยจะบอกถึงสิ่งที่มีปริมาณน้อยๆแต่ว่าฉายจะบอกถึงสิ่งที่มีปริมาณมากๆยกตัวอย่างเช่น他看这篇文章半小时就够了เขาเนี่ยอ่านบทความนี้นะครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วแต่ถ้าเป็นฉายนะก็จะเป็นรูปแบบที่ว่า我看这篇文章一小时才够ฉันเนี่ยอ่านบทความนี้ชั่วโมงนึงถึงจะพอเห็นป่ะความแตกต่างอันนี้นะคะมันก็จะค่อนข้างเข้าใจง่ายอยู่นะแล้วก็คำว่าจิ้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่อะก็จะลงท้ายด้วยเหลอก็จริงๆถ้าเกิดมันเป็นข้อสอบที่วัดเรื่องจิ้วกับฉายเนาะถ้าเกิดมันลงท้ายด้วยเหลอเนี่ยให้เราแบบคิดไว้ก่อนแล้วว่ามันอาจจะตอบว่าจิ้วก็ได้เนาะจบแล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพื้นฐานที่ควรรู้เอาไว้นะคะสำหรับการไปสอบแพทจีนเพราะว่ามันมาในข้อสอบเก่าหลายปีมากๆเลยนะคะเรื่องพวกนี้เนาะก็รู้กันเอาไว้ค่ะทุกคนก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะกลับมาย้ำกันอีกทีเนาะว่าตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับคนดูช่องเพชรเซตเท่านั้นนะคะใครสนใจอยากจะเป็นเจ้าของหนังสือชุดนี้นะคะอย่าลืมแคปหน้าจอเพชรกำลังถือหนังสือ2เล่มนี้อยู่นะคะส่งไปให้กับFacebook Fanpage เพนวัฒนาดิสทริบิวเตอร์ด้วยนะคะจะได้ราคาสุดพิเศษเพียงแค่435บาทเท่านั้นค่ะรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้จะหมดเขตวันที่10ตุลาคมนี้แล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆทุกคนเลยนะคะที่กำลังจะสอบแพทจีนเนาะถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงนะคะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนาะใครที่ยังไม่กด subscribe ยังไม่กดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดนั่นเองเนาะสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วจริงๆนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าหน้าพี่เพชรอ้วนขึ้นก็คอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะคะเพราะนี่ก็รู้สึกว่าในกล้องเนี่ยแก้มเริ่มมาแล้วนะคะอยู่จีนแล้วแบบกินเยอะมากเลยทุกคนดูเด้โอเคไปแล้วจริงๆค่ะทุกคนบ๊ายบาย